วันนี้มีของดีมาแนะนำกาแฟมงเอ็นเจคอฟฟี่กาแฟที่ช่วยบำรุงและแก้ไขปัญหาสำหรับคุณผู้ชายไม่ว่าจะนกเขาไม่ขันหรือมีขนาดที่เล็กเกินไปกาแฟตัวนี้สามารถช่วยคุณได้สนใจกาแฟหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงทักแชทเฟซ @9มาได้เลยครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมคิวเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเอ็ดเก้าก็จะมาสอนนะครับจะมาสอนอีกก็ชอบติดคำว่าจะมาสอนตลอดเลยนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับว่าของใหม่ที่เข้ามาในเกมสำหรับสายฟรีนะครับก็จะมีอันนี้นะครับจอยไปที่นิวบี้นะครับผมจอยไปที่นิวบี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็เดินเข้าไปนะครับสิ่งที่เรามันมีอัปเดตเข้ามานะครับผมซึ่งเอ็ดเก้ามองว่าสวยนะครับผมแล้วก็น่าเก็บนะครับแถมแรกอีกต่างหากนะครับคือตรงนี้เลยนะตรงที่เอ็ดเก้ามาตรงนี้เลยนะแล้วก็ตีตรงเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยครับตีตัวชื่อว่าโดเกียนั่นแหละคือไอเทมมันเป็นไอเทมดรอปเนาะเนี่ยเราดูสิหลังดรอปละมันจะดรอปเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋านักเรียนนั่นเองนะเราสามารถแต่งเป็นนักเรียนได้นะครับนี่นะกระเป๋าสีดำกับสีขาวนะครับเราตีไปเรื่อยๆนะตีดรอปกันนะครับคือของมันก็นะมันแต่ที่ดีคือมันแรงไงแล้วก็สวยด้วยนะก็เลยแนะนำนะครับเลยทำคลิปมาก่อนตัดหน้าพวกสตอรี่นะครับผมเพราะว่ามันสวยนะครับรีบเก็บก่อนก็ดีนะครับดีกว่าแรงให้มันแล้วมันหายไปเนาะจะตัดไปตอนเราตีครบเลยด้วยกันนี่อันนี้คือ9ได้ทำการตีดรอปจนมาครบทั้งหมดแล้วนะครับผมทั้งหมดนะมีทั้งหมด13ชิ้นนั่นเองนะสำหรับตัวมอนสเตอร์ตัวโดเกียนะครับผมนี่มีก็เปิดให้ดูนะมีอะไรบ้างเอ้าโยกไม่ได้เหรอโอ้ยใจไม่ได้ด้วยมีกระเป๋านะครับอ่ะนี่มีกระเป๋าดำนะครับอันนึงแล้วก็กระเป๋าผู้หญิงนะครับสีขาวนะก็มีหมวกแก๊ปผู้ชายนะครับเป็นสีผมได้นะครับหมวกแก๊ปผู้หญิงอันนี้ก็เป็นหมวกแก๊ปผู้หญิงกันนะอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับนี่ชุดนักเรียนเนี่ยเนี่ยเจ้ากำลังสนใจนี่คือชุดนักเรียนนะครับนี่คือชุดนักเรียนขายาวนะครับชุดนี้ขาสั้นสีกางเกงไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนได้ไหมนะต้องลองใส่ดูเนาะอันนี้กระเป๋านะครับนี่เป็นหมวกเหมือนกันนะครับนี่เป็นหมวกนะโอเคนี่ก็เป็นซีเนียก็คือเป็นให้เป็นกางเกงนี่คือมีอะไรบ้างเนี่ยชุดก็จะมี elementary นะครับ elementary แล้วก็เป็นจูเนียนะครับแล้วก็เป็นซีเนียเหมือนกับเด็กไม่แน่ใจว่าจูเนียในที่นี้เขาหมายถึงเด็กมอต้นเด็กมอปลายอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้กันนะช่างมันแน่นโอเคครับตอนนี้ก็คือเรามารับของแล้วก็เดี๋ยวไปต่อเลยเนาะเดี๋ยวก้าวขอยัดของเข้าคลังก่อนนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือเซตที่ก้าวใส่นะแต่ก้าวไม่ได้ใส่หมวกนะครับผมเพราะว่าก้าวส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับนี่แต่ดาบก้าวดูใหญ่ไปเนาะมาดาบแป๊บนึงนะดูก่อนซิมีดาบอะไรที่ใส่แล้วเหมาะบ้างนะครับนี่อันก็เปลี่ยนใส่เป็นอันนี้นั่นนี่ฮะใส่ครบเซตก็จะดูประมาณนี้ครับก็ดูถามว่าเท่ไหมก็เท่นะใครที่แบบชอบแต่งเป็นแนวนักเรียนนะครับชุดนักเรียนก็ไปหาดรอปกันได้นะครับและอย่างนะครับผมจะบอกด้วยนะว่าไอเทมชิ้นนี้คือแรร์เรลิตี้ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นของแรร์นึงนะถ้าผ่านช่วงเทศกาลหรือผ่านช่วงของกิจกรรมเนี่ยมันก็จะเอาออกนะครับผมก็ไปเก็บกันด้วยนะของ AC ด้วยนะครับสำหรับสายฟรีก็ไม่ควรพลาดนะครับโอเคเท่านี้ยังไม่พอนะแอดเก้ายังมีอีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอีกนี่คืออะไรนะมีอีกอันนี้คือเพิ่งอัปเดตมาเลยนะสดๆร้อนๆเลยนะกดไปที่แมปนะครับไปที่เมืองเมืองมังกรนั่นเองนะนี่คือมอนสเตอร์นะครับจะดรอปตรงนี้นะเดี๋ยวก้าจะพาไปนะครับผมจะดรอปของเหมือนกันนะซึ่งก็คือเลดดาก้อนนั่นเองนะช่วงนี้พวกของที่มันให้ดรอปฟรีของแรร์ให้ดรอปฟรีเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆเนาะ
เราก็ไปเก็บกันได้นะครับถ้าเราปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวมันก็จะแลแล้วก็จะหาไม่ได้ละของสวยๆงามๆนะครับก็ทางตัวเกมเอาลงแล้วก็ไปหาเก็บกันนะครับโอเคครับเดินมาทางนี้เลยนะนี่แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบเพิ่งกิจกรรมเพิ่งลงนะหลายคนก็ไปเล่นกันนะหลายคนก็ไปเล่นเฉยเลยหลายคนก็ไปเก็บกันนะครับผมในส่วนของเรดดาก้อนนั้นก็จะเป็นพวกนี่ครับผมเป็นเซตเลยนะของเรดดาก้อนเนี่ยเป็นเซตมีส่วนหัวมีส่วนอาวุธชุดหลังนะครับผมมีเป็นเซตของมันเลยนะเดี๋ยวต้องตีดรอปกันนะครับนี่อาวุธมาละเดี๋ยวดูซิว่าของเรดดาก้อนมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะเดี๋ยวก้าวไปดูแป๊บนึงโอเคครับก็จากที่แอด9ตีมาเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งเลยนะครับผมแอด9ก็จะได้ของมาเกือบครบแล้วล่ะครับแต่ว่ายังขาดอยู่นะครับตอนทั้งหมดประมาณ15ชิ้นนะครับเสื้อ9ได้มาตอนนี้คือ1 2อันนี้ไม่นับครับเรดดาก้อนลอสโคนไม่นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคตอนนี้มี12อย่างแล้วขาดแค่3ชิ้นนะครับอีก3ชิ้นนี้9ดรอปมาแล้วยังไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยดรอปวันหลังนะในคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะข้ามไปก่อนนะครับเพราะเหลือแค่3ชิ้นเนาะนิดเดียวนี่ครับส่วนใครที่ยังไม่อยากใครที่ยังไม่ได้นะครับก็ไปดรอปกันก่อนนะครับเอาให้ครบเลยนะ15ชิ้นนะครับจะได้ฟูๆไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองก่อนจะกลับขออีกสัก3ชิ้นโผล่มาเลยไม่ได้อะมาไปมาไปดีกว่าเดี๋ยวทีนึงให้โอกาสจะออกจากประตูแล้วนะโอเคไม่ได้ไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่แบงก์กันนะครับผมแล้วดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับขาดแค่3ชิ้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขาดอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราดูกันหน่อยนะครับตอนนี้ได้นี้มานะครับไปส่งผมส่วนนี้เป็นไอซิมกันเก็บไว้ก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับนี่เป็นอาวุธนะครับเป็นอาวุธแบบดูอ้อนะครับผมน่าจะถือคู่นะครับผมแล้วก็ส่วนหลังนะครับอันนี้นี่เป็นอาวุธเดี่ยวนะครับดูชุดซีนี่คือชุดของมันนะครับชุดของเซตนั่นเองนะนี่เฮ้ยแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวละก็มีประมาณอันนี้ไม่ใช่นะก็ามาก่อนนะไหนไม่เกี่ยวกับบัตรกันมันไม่ใช่ AC แล้วนี่ไม่ใช่ AC เมื่อกี้ถึงตรงนี้นี่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าใครอยากได้ก็ไปเก็บไว้นะครับก็ได้เหมือนกันนะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะรับใส่คลังกันเลยนะ3ชิ้นเหรอแล้วหัวมาก่อนนะเรียบร้อยนะครับผมรับหลังมาเฉยเลยเราใส่เข้าไปก่อนนะครับดัดคังนะครับดัดคังต่อไปเป็นอาวุธนะรับอาวุธก่อนนั่นอาวุธสัก3น่ะโอเคต่อไปก็อาวุธเหมือนเดิมนะครับรับมานะครับดัดคังใครชอบก็ไปเก็บมาใส่ได้นะครับเป็นซีซันนอลเนาะอันนี้เป็นซีซันนอลอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้ก็ซีซันนอลเนาะโอเคเก็บไว้นะครับแล้วก็หลังสุดท้ายก็คือชุดดีมันยังมีอีกนะแต่ก็ยังดรอปมาไม่ครบนะครับก็ไปดรอปกันต่อเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe ก้าวด้วยนะครับใครให้ก็ทำอะไรต่อไปนั้นนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมคลิปหน้าถ้าทางเกมไม่ได้มีการอัปเดตหรือว่าเพิ่มของเข้ามาก็อาจจะทำสตอรี่ของAlex ให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมก็ดูให้สนุกนะครับผมกดไลค์กด Subscribe ก้าวด้วยนะครับชอบก็กดแชร์ให้ก้าวด้วยนะครับผมจะได้มีคนดูเยอะๆเนาะโอเคขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ